เชื่อว่าหลายคนนะคะเคยเรียนโรงเรียนกวดวิชาค่ะไม่ว่าจะในวิชาไหนก็ตามนะคะเราก็จะมีคุณครูในดวงใจที่มีความโดดเด่นมีเทคนิคการสอนที่ต่างจากในห้องเรียนนะคะทำให้สมัยนี้นะคะสถาบันกวดวิชากลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเยาวชนไทยไปแล้วทราบหรือไม่คะว่าแต่ละเทอมเนี่ยนะคะสถาบันกวดวิชาชื่อดังสามารถทำเงินได้สูงถึง20ล้านบาททีเดียวยิ่งถ้าดังไปกว่านั้นนะคะก็จะทำให้เขาสามารถสร้างรายได้มหาศาลทีเดียวค่ะข้อมูลจากไทยพับลิก้านะคะสำรวจรายได้ของโรงเรียนกวดวิชาชื่อดังค่ะซึ่งก็ไปดูจากจำนวนคอร์สที่เปิดสอนทั้งหมดคูณด้วยราคาคอร์สและคูณด้วยจำนวนผู้เรียนจากสมมติฐานนะคะซึ่งก็กำหนดให้แต่ละคอร์สเนี่ยมีผู้เรียนเพียงแค่30คนเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงเราเห็นแล้วนะคะว่าแต่ละคอร์สอาจจะมีผู้เรียนมากกว่านั้นแต่ถ้าใช้สมมติฐานนี้ค่ะโรงเรียนกวดวิชาลำดับต้นๆของไทย9แห่งมีรายได้อย่างต่ำนะคะ20ล้านบาทต่อเทอมค่ะอย่างทางนวศึกษาหรือว่าอาจารย์เจียนะคะล่าสุดเนี่ยเปลี่ยนแบรนด์ใหม่เป็นสถาบัน KPN Smart แล้วมีจำนวนสาขามากที่สุดในบรรดากวดวิชานะคะ43สาขาเปิดสอน16กลุ่มรวม369ประเภทวิชาค่ะรายได้รวมนะคะสูงถึง900ล้านบาทนี่คือรายได้ต่อเทอมเท่านั้นของอาจารย์เจียนะคะรองลงมาคือโรงเรียนกวดวิชาวรรณศรนะคะหรือว่าเคมีอาจารย์อุค่ะเปิดสอนเฉพาะวิชาเคมีระดับมัธยมปลายเท่านั้นมี27สาขาทั่วประเทศรายได้รวมกว่า200ล้านบาททีเดียวอันดับ3นะคะเดอะติวเตอร์ค่ะเปิดสอนครบทุกวิชาเลยในวิชาหลักตั้งแต่ประถมศึกษาตอนต้นไปจนถึงสอบเข้ามหาวิทยาลัย26สาขารายได้กว่า78ล้านบาทต่อเทอมนะคะและยังมีสถาบันที่เราคุ้นหูอีก5แห่งที่ทำรายได้ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า20ล้านบาทต่อเทอมทั้งครูสมศรีแอปพลายฟิสิกส์ดาวองรัชดาวิทยาเดอะเบรนและเอ็นคอนเซปต์ค่ะนอกจากนี้ส่วนสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนิดาโพก็เลยไปสอบถามบรรดาเยาวชนที่กำลังศึกษาตั้งแต่ประถม4จนถึงมัธยมปลายนะคะม .6 ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะประมาณ 1,116 คนพบว่าเกือบ 80% ค่ะบอกว่าการเรียนพิเศษเป็นสิ่งจำเป็นไปแล้วนะคะเพราะว่าการแข่งขันสูงค่ะส่วนอีก 66% บอกว่าการเรียนพิเศษในโรงเรียนกฎวิชาเป็นความต้องการของตัวเองนะคะเราลงมาก็เรียนตามความต้องการของคุณพ่อคุณแม่ส่วนน้อยค่ะที่บอกว่าเรียนตามเพื่อนหรือว่าตามคำแนะนำจากครูและอาจารย์มาต่อกันที่หลักเกณฑ์ในการเลือกสถานที่เรียนพิเศษกันบ้าง นะคะเกือบครึ่งเนี่ยบอกว่าดูที่ชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวิชาเป็นหลักรองลงมาก็มาดูที่ชื่อเสียงของติวเตอร์ตามมาด้วยการดูจากทำเลที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนซึ่งเยาวชนส่วนใหญ่นะคะประมาณ 38% ใช้เวลาเรียนกวดวิชาสัปดาห์ละ2วันค่ะประมาณ 20% บอกว่าไปเรียนกวดวิชามากกว่า4วันต่อสัปดาห์ด้วยนะคะถือว่าเป็นประเทศที่มุ่งเน้นด้านการศึกษาอย่างมากทีเดียวนะคะไม่ใช่แค่ในระดับของเยาวชนหรือว่าผู้ปกครองเองค่ะระดับประเทศเองเชื่อหรือไม่ว่างบประมาณที่เราใช้นะคะต่อกระทรวงต่างๆนั้นกระทรวงศึกษาธิการใช้งบประมาณสูงสุดต่อปีทีเดียวค่ะคำถามก็คือแล้วผลลัพธ์จากการทุ่มเทงบประมาณจำนวนมหาศาลเหล่านั้นได้กลับมาสู่คุณภาพของการศึกษาบ้านเราหรือเปล่าคำตอบคืออาจจะไม่ใช่นะคะเพราะว่าถ้าเราไปดูนะคะสำหรับระดับการศึกษามาตรฐานของเราเมื่อเทียบกับนานาชาติเพราะว่าการศึกษาของประเทศไทยนะคะอยู่ที่อันดับ74ของโลกทีเดียวค่ะในแต่ละปีนะคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงที่รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมากที่สุดเป็นอันดับ1นะคะมาเกือบตลอดทีเดียวประมาณ 20% ของงบประมาณทั้งหมดก็มาอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการค่ะและคิดเป็นสัดส่วน 4% ของ GDP และล่าสุดนะคะในปีงบประมาณนี้เลย2559กระทรวงศึกษาธิการก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 520,000 ล้านบาทโดยประมาณค่ะส่วนนักเรียนไทยเองก็ทุ่มเทเวลาอย่างหนักให้กับการเรียนทั้งในห้องเรียนและติวเตอร์ไปเรียนกวดวิชาเสริมด้วยเพื่อสอบได้คะแนนสูงๆคุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องเสียเงินหลักพันหลักหมื่นบาทในแต่ละเดือนเพื่อการศึกษาของลูกนะคะแต่ว่าทั้งเวลาและเงินที่ทุ่มเทไปนั้นอาจจะไม่ได้ทำให้ระบบการศึกษาของไทยมีขีดความสามารถอันดับต้นๆของโลกเพราะว่าแม้บ้านเราจะใช้งบประมาณในการศึกษาค่อนข้างสูงแต่ความสำเร็จในการประเมินผลทางการศึกษาของนักเรียนไทยในโครงการวัดผลนักเรียนนานาชาติของประเทศสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจที่วัดความรู้ทักษะในเชิงคิดวิเคราะห์ด้านการอ่านนะคะทางคณิตศาสตร์และก็วิทยาศาสตร์ของนักเรียนอายุ15ปีของไทย
ในปี2555พบว่าไทยมีคะแนนต่ำกว่าหลายประเทศที่ใช้งบประมาณการศึกษาเป็นสัดส่วนต่อ GDP น้อยกว่าบ้านเราค่ะโดยคะแนนเฉลี่ยทั้ง3วิชานะคะอยู่ที่อันดับ50จากทั้งหมด65ประเทศนั่นคือในการคิดแบบแรกนะคะแบบที่2ค่ะเป็นการจัดอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของ140ประเทศทั่วโลกโดย World Economic Forum ในปี2515ขออภัยค่ะในปี2015ถึง2016นะคะพบว่าคุณภาพของระบบการศึกษาซึ่งก็ประเมินจากระบบการศึกษาที่มีส่วนส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจประเทศมากน้อยแค่ไหนซึ่งก็พบว่าประเทศไทยติดอันดับ74ของโลกและอยู่อันดับ6ของอาเซียนค่ะเราเป็นรองจากสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและสปป.ลาวด้วยนะคะการจัดอันดับนี้จัดขึ้นโดย World Economic Forum ค่ะมาดูด้านคุณภาพการศึกษากันบ้างถ้าเจาะจงเฉพาะวิชาหลักอย่างคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะคะไทยอยู่ที่อันดับ79ของโลกและอันดับ6ค่ะรองจากสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์นะคะซึ่งสิงคโปร์ก็ยังครองแชมป์อันดับ1ของโลกในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะตอนนี้เราคงมาตั้งคำถามกันแล้วนะคะว่าถ้าเราลองวิเคราะห์และยกเครื่องการศึกษาไทยอย่างจริงจังมีช่องโหว่ตรงไหนกันแน่ที่ทำให้เม็ดเงินที่ทุ่มเทลงไปไม่สามารถแปลเป็นความสำเร็จด้านการศึกษาของไทยในระดับนานาชาติได้ค่ะซึ่งก็เป็นคำถามที่หลายยุคหลายสมัยหลายกระทรวงนะคะแล้วก็หลายนายกนะคะก็ตั้งคำถามมาโดยตลอดนะคะอย่างไรก็ดีค่ะเราก็ต้องช่วยกันนะคะพัฒนาคุณภาพนะคะหรือว่าประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ได้เน้นแต่ปริมาณหรือว่าชั่วโมงเรียนเท่านั้นค่ะแต่ในเรื่องของติวเตอร์เงินล้านนะคะหรือว่าบรรดาผู้ที่เป็นผู้สอนวิชาในสถาบันกวดวิชาต่างๆถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อเยาวชนไทยในยุคปัจจุบันนะคะและเราก็เห็นการแข่งขันที่สูงขึ้นเด็กเนี่ยอยากได้คะแนนที่มากขึ้นจากการสอบอยากสอบติดนะคะแล้วก็อยากเพิ่มพื้นฐานในการเรียนการสอนของตัวเองให้มากขึ้นก็เลยไปใช้ตัวช่วยอย่างสถาบันกวดวิชาวันนี้เราก็เลยรวบรวมมาฝากกันนะคะกับ5สถาบันกวดวิชาที่มีจุดเด่นหลักก็คือตัวผู้สอนหรือว่าตัวเจ้าของนั่นเองค่ะคืออะไรเอ่ยไม่ใช่เส้นตรงนะคะตลกค่ะมันคือ paragraph ค่ะสมมุตินี่คือ1ย่อหน้าเนี่ยด้วยเทคนิคการท่องศัพท์ที่ไม่ซ้ำใครชูจุดเด่นในเรื่องของการสอนแบบมีโมโลดี้ที่เรียนรู้ด้วยบทเพลงและ magical ซึ่งเน้นด้านการสอนส่วนประกอบต่างๆของประโยคและการอ่านจับใจความอีกทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนอย่างการเรียนผ่าน DVD ทำให้เด็กยุคใหม่สามารถเข้าถึงบทเรียนได้ง่ายขึ้นพี่แนนตาโต2พี่แนนนาเด็กน้องว่าเป็นเรื่องจริงหรือสตรอเบอรี่คะเรื่องจริงค่ะตาโตขนาดนี้นะคะสวัสดีค่ะจำศัพท์ง่ายง่ายกับครูสมศรีวันนี้ครูสมศรีพร้อมค่ะมาต่อกันที่คุณครูสมศรีที่มีสไตล์การสอนภาษาอังกฤษที่ไม่ธรรมดามีมุกขำขันให้เด็กได้เพลิดเพลินโดยมีเทคนิคการท่องศัพท์เป็นจังหวะคือจำเป็นกลุ่มคำศัพท์ทำให้ผู้เรียนจดจำได้ง่ายจึงทำให้นักเรียนจำนวนมากสนใจและมั่นใจการสอนคำศัพท์ของครูสมศรี ability I have extraordinary abilities ฉันมีความสามารถพิเศษมากมายหลายอย่างค่ะอย่างเช่นครูสมศรีค่ะหนึ่งในนั้นก็คือคุณครูสามารถทำเสียงเหมียวได้นะคะลูกแมวค่ะHi. Hello. มาเอาถัดมาคือคุณครูลูกกอล์ฟติวเตอร์สุดเก๋ผู้ชี้แนวการสอนโดยโรงเรียนแองกิสได้รับการตกแต่งกระดานเรียน2ฝั่งให้เว้นตรงกลางไว้เป็นแคทวอล์กและหนังสือเรียนในรูปแบบของนิตยสารแฟชั่นที่เน้นเนื้อหาโดยส่งเสริมให้เด็กๆใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องทั้งยังเน้นการสอนสปีกิ้งแบบสดๆและให้เด็กทำการบ้านเขียนงานเป็นภาษาอังกฤษส่งเพื่อให้เด็กคุ้นชินกับภาษาอังกฤษและกล้าที่จะนำไปใช้ได้จริงวันนี้ก็แนะนำตัวนิดนึงแล้วกันนะคะพี่ลูกกอล์ฟนะคะก็เจ้าของสถาบันอังกฤษได้เรียนสนุกมากๆเลยอ่ะความเป็นมาของไทยตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบัน
ด้านโรงเรียนกฎวิชาดาวองเปิดสอนเฉพาะวิชาภาษาไทยและสังคมในระดับชั้นมัธยมปลายโดยครูมากความสามารถอย่างอาจารย์ปิ่นการมีอารมณ์ขันของอาจารย์และการเน้นวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆโดยจับว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรสามารถช่วยให้เด็กจับใจความสำคัญของเนื้อเรื่องได้อย่างรวดเร็ววิชาภาษาไทยและสังคมที่แสนจะน่าเบื่อจึงกลายเป็นเรื่องสนุกและชวนให้ติดตามได้อย่างไม่ขาดตอนคำถามที่3คือควรจะต้องเรียนอะไรเพิ่มดินด่านเกวียนโคราชนะครับเป็นดินสีแบบนี้ถ้าเกิดดินสอจะสีอะไรคะสอเป็นภาษาเขมรค่ะแปลว่าสีปิดท้ายด้วยติวเตอร์ภาษาไทยที่มียุทธวิธีการสอนที่แพรวพราวด้วยสไตล์ทอล์คโชว์เน้นความสนุกสนานอย่างคูลลี่ทำให้การสอนไม่เหมือนกับการสอนทั่วไปซึ่งผู้เรียนจะได้รับทั้งความสนุกและความรู้เหมือนไปนั่งฟังบรรยายที่ได้ทั้งสาระและความเฮฮาโดยการสอนจะเน้นไปที่บทความเป็นหลักและนำประเด็นมาคิดวิเคราะห์วิธีนี้มีส่วนช่วยให้เข้าใจภาษาไทยและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องสมาร์ทบิตเศรษฐกิจติดจอรายงานคุณผู้ชมคะกินน้ำใต้สอบเนี่ยตกเป็นรองนะคะสถานภาพเนี่ยเสียเปรียบเชื่อว่าคุณผู้ชมเองนะคะน่าจะเคยได้เรียนนะคะกับเรา5ติวเตอร์คนดังไม่คนใดก็คนหนึ่งบางคนบอกว่าเคยเรียนกับติวเตอร์ทุกคนแล้วด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละคนมีลีลาการสอนที่ไม่ซ้ำแบบใครจริงๆนะคะจึงทำให้โดดเด่นแล้วก็เป็นขวัญใจของเยาวชนไทยที่ต้องพึ่งสถาบันกวดวิชาค่ะ